สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับพามาแอบดูรถบรรทุกสายบุญครับอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ภารกิจวันนี้นัดรวมตัวกันในช่วงสงกรานต์ครับอิฐหินดินปูนทรายอยู่ที่โรงเรียนบ้านทับทันตำบลทับทันอำเภอสังขะครับตอนนี้ทีมงานนี้กำลังขุดจากด้านหลังโรงเรียนครับที่เห็นเนี่ยจะเป็นเนินดินกองดินที่อยู่ด้านหลังโรงเรียนขุดเอาไปถมบริเวณด้านหน้าโรงเรียนครับถมริมน้ำริมสระน้ำด้านหน้ารถขุดของทีมงานไหมทองครับกำลังตักใส่กระบะให้กับ6ล้อดินค่อนข้างแข็งครับเท่าที่ดูSK120ตอนนี้นั่งอยู่ในรถนะครับอากาศข้างนอกค่อนข้างร้อนทำบุญในช่วงสงกรานต์ครับช่วงแรกก็จะเป็นการวิ่งดินในช่วงพักเช้าสำหรับการรวมตัวในครั้งนี้ส่วนรอบบ่ายก็จะเป็นขบวนแห่นะครับจะแห่ตอนบ่ายตกเย็นมามีคอนเสิร์ตอีกนี่รอเลยฝั่งนี้ก็จะมีจอดอยู่นะครับมีทั้งบรรทุกทรายมาแล้วก็รถเปล่าผัดกันวิ่งนู่นจอดอยู่ฝั่งนู้นก็มีนะครับนี่ก็รอครับรอใส่ดินนี่สามชาครับฝั่งนี้ปล่อยตัวออกมาครับบรรยากาศช่วงนี้ก็น้ำจิ้มไปก่อนตุ๊กตามิชลิน3ตัวนี่นะครับใส่แว่นยังรอเลยครับนั่งอยู่หน้ารถกันดอกมาเอาไปนู่นเนี่ยอ
บนกระจกลายกระลายบรรยากาศในรถนะครับก็แอบดูบรรยากาศของทีมงานกันก่อนนะก่อนที่จะลงไปสวัสดีทักทายทีมงานสายบุญนะครับพี่น้องชาวรถบรรทุกเราคลิปนี้ก็ขออนุญาตแอบดูอยู่ในรถก่อนเพราะว่าขับรถมาไกลครับขอนั่งพักก่อนบรรยายอยู่ในรถก่อนหลบอากาศร้อนข้างนอกก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี่ข้างนอกนี่เสียงเพลงค่อนข้างดังนะครับมีแต่เพลงที่จะติดลิขสิทธิ์เลยทำให้คลิปปิวช่องบินได้ง่ายๆนะครับนี่ส่งวุ้นเส้นลงไปสัมผัสอากาศข้างนอกก่อนแล้วเพลงไหนวุ้นฮอนบ่นี่เตรียมพร้อมเล่นสงกรานต์แล้วใช่ไหมเนี่ยพร้อมเปียกแล้วใช่ไหมฮะพร้อมเปียกแล้วบ่บ่มีคนหดดอกเตรียมไว้ดิใครปิดได้อีกหรอโอ้เสียงรถแรงครับอยู่ฝั่งนู้นครับเสียงรถแรงนู่นรถแรงอยู่ฝั่งนู้นคือร้อนมากกระดาวครั้งก็คือร้อนมากมีสามชงสามชาแล้วฟังโน้นรถหกล้อนะครับเริ่มทยอยกันมาเริ่มรวมตัวคราวนี้ก็เริ่มใส่ดินเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะในช่วงลำดับเวลาต่อไปก็จะมีการตั้งขบวนนะครับตั้งขบวนแห่อันนี้ก็คือล่วงหน้ามาเทก่อนตั้งขบวนแห่เข้ามาเทกันอีกชุดหนึ่งอย่างเป็นทางการอันนี้ก็อิ่มบุญกันทั่วหน้าครับเดี๋ยวหอนหลังไหลกันเข้ามาหลังไหลกันเข้ามามารับดินทยอยกันมาครับมาใส่ดินเอาไว้แล้วเดี๋ยวก็จะออกไปตั้งขบวนยิ่งใหญ่สวยงามข้างนอกแห่เข้ามามีรถแห่นำขบวนด้วยThank you.
ญาตพักไว้เพียงเท่านี้แล้วครับดูครับข้างนอกเต้นแล้วมีเต้นแล้วพอกล้องจับปุ๊บหยุดเต้นเลยไว้เจอกันใหม่นะครับช่วงนี้ก็ลากันไปก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ